กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะของ Motoring on Air ในช่วงของ Motoring Update นะคะช่วงนี้นะคะมีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะค่าย200ยามาฮ่าเผยชมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่4รุ่นหวังกระตุ้นยอดขายครึ่งปีหลังนายประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการชะลอตัวยามาฮ่ามองว่าการเปิดตัวรถ4รุ่นนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้ามีการตื่นตัวและมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยในครั้งนี้ยามาฮ่าเปิดตัวรถใหม่ถึง4รุ่นโดย3รุ่นที่มาพร้อมเทคโนโลยีบลูคอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับรถออโตเมติกเพราะมีทั้งความแรงความประหยัดและรักโลกไปพร้อมๆกันสำหรับรถใหม่ที่เปิดตัวนำโดยโมเดลที่ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตสำหรับ Yamaha MT-03 น้องใหม่ในตระกูล MT หรือ Master of Torque อันมีชื่อในระดับโลกคุ้มกำลัง 321cc เหมาะแก่การขับขี่ในเมืองพร้อมรูปลักษณ์สตรีทเนกเก็ตพันดุดีไซน์ตัวรถแบบ X Movement ที่เน้นความแรงและความคล่องตัวพร้อมราคาพิเศษในช่วงเปิดตัว 177,000 บาท Yamaha GT125 ที่ออกจำหน่ายไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่ชอบรถเครื่องแรงตอบสนองเร้าใจด้วยไฟหน้าแบบ Full LED ที่มี CC สูงสุดถึง 125cc อัตราเร่งออกตัวดีกว่าในรถระดับเดียวกันและเปิดตัวในราคาเริ่มต้นเพียง 43,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวรับฟรีหมวกกันน็อก GT125 Yamaha Fino 125รถยอดนิยมที่มียอดขายกว่า2ล้านคันซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบความเรโทรโดยครั้งนี้พัฒนาให้มี CC เพิ่มขึ้นเป็น 125cc ไฟหน้า Full LED แบบ Diamond Cut และสามารถเติมน้ำมันได้จนถึง E85โดยแบบเรโทรล้อซี่ลวดราคา 46,000 บาทล้อแม็กซ์ราคา 48,000 บาทแบบพรีเมียมแฟชั่นราคา 48,500 บาทแบบพรีเมียมเดลุคส์ราคา 55,000 บาทสำหรับรุ่นสุดท้าย Yamaha N-Max เน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตพรีเมียมเพราะเป็นรถในตระกูล Max ที่โด่งดังเร้าใจด้วยเครื่องยนต์155cc พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA และระบบเบรก ABS และดิสเบรกหน้าหลังให้การขับขี่ที่สบายและเร้าใจในราคาพิเศษ 78,200 บาทโดยทั้ง2รุ่นสำหรับ Fino 125และ N-Max จะออกวางจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้นิสสันประกาศชัยชนะแก่นายณัฐยศสิริกายะผู้คว้าตำแหน่งแชมป์นิสสัน GT Academy ประเทศไทยซีซั่น2ในศึกเฟ้นหานักขับดาวรุ่งดวงใหม่นิสสัน GT Academy Asia Race Camp 2015พร้อมลงชิงชัยกับแชมป์จากอีก4ประเทศได้แก่อินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียในการแข่งขันวันสุดท้ายเพื่อคัดเลือกสู่การเป็นนักขับมืออาชีพของทีมนิสโมพร้อมโอกาสแสดงฝีมือบนเวทีโลกสนามแรกในรายการดูไบ24ชั่วโมงเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งสำหรับแชมป์ของ Nissan GT Academy Asia 2015ได้แก่นายโฮเซ่เจอราร์ดโพลิคาปิโอจากประเทศฟิลิปปินส์ขณะที่นายณัฐยศสิริกายะแชมป์ Nissan GT Academy ประเทศไทยประจำปี2015คว้ารางวัลที่4สำหรับโครงการ Nissan GT Academy นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าปั้นฝันนะคะที่เราจะต้องการค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะเป็นนักแข่งรถในอนาคตซึ่งทาง Nissan ก็จะมีการพัฒนาให้เขาก้าวไปสู่นักแข่งมืออาชีพนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยนั้นเราก็มุ่งจากบรรดาเกมเมอร์นะว่าถ้าเกมเมอร์แล้วนะถ้าเขาแข่งในเกมเก่งในเกมเขาก็สามารถที่จะเป็นนักขับรถแข่งในโลกแห่งความเป็นจริงได้อันนี้จึงเป็นจุดประสงค์หลักที่สำคัญของโครงการ Nissan GT Academy นะคะซึ่งต้องการเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะเป็นนักขับรถแข่งให้กับโครงการของมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกระเบิดศึกไปแล้วอย่างเข้มข้นกับโครงการปั้นนักขับมืออาชีพจากเซียนเกม Grand Turismo ที่มีพรสวรรค์ Nissan GT Academy Asia Race Camp 2015ณสนามแข่งรถระดับโลก Silverstone ประเทศอังกฤษ
ซึ่ง6ตัวแทนไทยได้เดินทางไปพิชิตฝันตะลุยด่านหลากหลายรูปแบบนานเกือบสัปดาห์เพื่อวัดทั้งใจกายและฝีมือว่าพร้อมเพียงใดในการเข้าสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกและทีมไทยก็ได้สร้างผลงานไว้อย่างน่าประทับใจในวันนี้นะครับผมก็ทำเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกกลับไปการที่ได้แชมป์ประเทศไทยในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถไปชนะต่างประเทศได้แล้วก็ไม่ได้คอนแทรคดิสโมนะครับผมก็คิดว่ากลับไปเนี่ยผมก็คงอาจจะใช้รถที่ผมมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะพยายามลงแข่งต่อเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าตัวผมมีความสามารถมากพอในด้านนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไปได้ผมก็คงจะพยายามอย่างน้อยๆก็อยากที่จะแข่งในประเทศไทยครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ Motoring on Air ค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะคะอีกหลากหลายช่องทางก็รวมไปถึงนะคะทางด้านของ Facebook Fanpage ของเรานะคะก็เข้าไปค่ะ www.facebook.com/motoringonair นะคะติชมรายการก็ได้นะคะหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆซึ่งเราก็จะมีมาฝากมีของมาแจกคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำประจำอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพร้อมกับช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็รายการอื่นๆนะคะของช่อง News One ได้ทาง www.youtube.com/astvmanagervideo นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามทั้งรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆที่น่าสนใจได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ